จริงแล้ววิธีการเราไม่ได้มองหาคนดีมาบริหารประเทศยายมีความคิดเห็นต่างของกับคุณอั๋นค่ะคุณอั๋นบอกว่าประเทศนี้ไม่ได้ต้องการคนดีในการเลือกตั้งมากเท่าไหร่สถานการณ์ทางด้านการเมืองยิ่งร้อนแรงมากเท่านั้นแต่ละพรรคออกมาปราศัยชูนโยบายเรียกคะแนนเสียงกันอย่างดุเดือดล่าสุดยายขินผู้ใช้โซเชียลที่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอยู่บ่อยครั้งนั้นได้ออกมาอัดคลิปฝากไปถึงผู้ดำเนินรายการมีชื่อเสียงระดับประเทศและได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนเก่งและคนดีเรื่องของผู้บริหารประเทศโดยผู้ประกาศรายดังกล่าวได้ให้ความเห็นบางช่วงตอนว่าจริงๆแล้ววิธีการเราไม่ได้มองหาคนดีมาบริหารประเทศเราต้องสร้างระบบที่ดีและเอาคนเก่งมาบริหารประเทศสำหรับคลิปนี้นะคะขอแสดงความคิดเห็นร่วมกับเซเลบท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการมีชื่อเสียงระดับประเทศทีเดียวนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหลายครั้งหลายครานะคะและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนเก่งและคนดีในเรื่องของผู้นำบริหารประเทศไว้แบบนี้ค่ะมันจริงๆแล้ววิธีการเราไม่ได้มองหาคนดีมาบริหารประเทศเราต้องสร้างระบบที่ดีแล้วเอาคนเก่งเข้ามาบริหารประเทศในระบบที่ดีเพราะถ้าเราหวังคนดีไม่จบต่อมายายขินได้อัดคลิปไปถึงผู้ประกาศรายดังกล่าวที่ออกมาพูดถึงคนเก่งและคนดีในการบริหารประเทศว่ายายมีความคิดเห็นต่างจากคุณอั๋นว่าประเทศนี้ไม่ต้องการคนดีเข้ามาบริหารประเทศแต่ต้องการคนเก่งยายขอมองต่างคนที่จะวางระบบที่ดีได้ต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนเก่งเมื่อมีระบบที่ดีแล้วก็จะสามารถนำคนเก่งเข้ามาสู่ระบบที่ดีได้ในฐานะที่คุณอั๋นเป็นนักประชาธิปไตยนิยมชมชอบสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยคงจะสามารถรับฟังความเห็นต่างได้นะคะต้องขออนุญาตที่นำคลิปเข้ามาโต้แย้งค่ะยายมีความคิดเห็นต่างกับคุณอั๋นค่ะคุณอั๋นบอกว่าประเทศนี้ไม่ได้ต้องการคนดีเข้ามาบริหารประเทศแต่ต้องการคนเก่งเพื่อมาวางระบบที่ดียายขอมองต่างค่ะคนที่จะวางระบบที่ดีได้ต้องเป็นคนดีค่ะไม่ใช่คนเก่งเมื่อมีระบบที่ดีแล้วก็จะสามารถนำคนเก่งเข้ามาสู่ระบบที่ดีได้สำหรับยายมองแบบนี้นะคะนอกจากนี้ยายขินยังได้นำข้อมูลของอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นั่นคือลีกวนยูผู้ซึ่งนำความเจริญมาสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ได้มีแนวคิดถึงเรื่องคนดีคนเก่งเอาไว้ว่าผมเชื่อในเรื่องการนำคนดีมาดำรงตำแหน่งถึงแม้ระบบจะไม่ดีห่วยสุดๆหากนำคนดีมาดำรงอยู่สามารถสร้างระบบที่ดีได้แต่ถ้าระบบที่ดีแต่เอาคนไม่ดีมาดำรงตำแหน่งระบบก็จะพังพินาศยายขออนุญาตนำความคิดเห็นของอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์คุณลีกวนยูค่ะผู้ซึ่งนำความเจริญมาสู่ประเทศสิงคโปร์นะคะมาดูว่าท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนดีคนเก่งไว้อย่างไรบ้างค่ะคุณลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์นะคะได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าผมเชื่อในเรื่องของการนำคนดีมาดำรงตำแหน่งถึงแม้ระบบจะไม่ดีห่วยสุดๆหากนำคนดีมาดำรงอยู่สามารถสร้างระบบที่ดีได้แต่ถ้าระบบที่ดีแต่เอาคนไม่ดีมาดำรงตำแหน่งระบบก็จะพังและพินาศไปเป็นยังไงคะวาทกรรมของคุณลีกวนยูก็ยังคงเน้นย้ำว่าเราต้องการคนดีค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store